คือจริงๆเป็นอัลบั้มดิจิตอลนะคะในรอบ5ปีเพลงนี้ร้องยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการเข้าห้องอัดก็นานที่สุดในชีวิตแล้วที่เคยเป็นนักร้องไม่ได้ไปอเมริกา13ปีเพราะว่าในช่วง13ปีเราอาจจะไปยุโรป2ปีไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ไปอะไรมันจะสลับกันอย่างนั้นอะคือจริงๆเป็นอัลบั้มดิจิตอลนะคะในรอบ5ปีที่พี่ต่ายยังไม่มีอัลบั้มเนาะแต่ก่อนนั้นแล้วก็จะเป็นปล่อยทีละซิงเกิลซิงเกิลคือเพลงว่าคอยฮู้คอยฮู้สึกคอยเจ็บเศร้าอีกแล้วเศร้าแบบเจ็บบาดลึกมากค่ะเพลงนี้ร้องยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาในการเข้าห้องอัดก็น่าจะนานกว่าทุกเพลงที่เคยบอกว่ายากนานที่สุดในชีวิตแล้วที่เคยเป็นนักร้องก็อยากให้ดังทุกเพลงเนาะแต่เราก็ไม่รู้เพลงไหนทำออกมาแล้วมันจะไปถูกจิตถูกใจถูกจริตของใครเนี่ยอาจจะมากน้อยแล้วแต่ว่าทุกเพลงเราก็ทุ่มเททุกเพลงค่ะสนุกค่ะสนุกแต่จริงๆมันก็เป็นการติดต่อมาแบบด่วนๆมีเวลาในการเตรียมตัวเนี่ยก็ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้โปรโมทแบบนานมากที่นู่นก็คือได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแต่ไปก็เหมือนกับเจ้าภาพทุกเมืองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จอยู่นะคะไปทั้งหมดประมาณ5เมืองแต่ว่าทั้งหมด8โชว์ค่ะสหรัฐอเมริกาจะอบอุ่นค่ะอบอุ่นคือไปทุกครั้งเนี่ยเหมือนกับศิลปินจะเบอร์เล็กจะเบอร์ใหญ่ก็ตามคือเขาแค่ดีใจเนาะหมายถึงแบบคือตั้งใจมาสนุกเลยแล้วก็ขอให้ว่าจะเป็นใครที่ไปจากประเทศไทยอ่ะเขาพร้อมที่จะไปให้กำลังใจก็รู้สึกอย่างนั้นได้นะคะก็คือเพลงเก่าๆหรืออะไรอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเลยเขาก็ร้องได้เกือบทุกเพลงได้เที่ยวจริงๆจะเป็นน่าจะเป็นซานฟรานซิสโกนะเปิดพูดเล่นๆกับทีมงานว่าจะมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็บอกโอ้ยแล้วก็แฟนๆที่อยู่เมืองอื่นๆที่ยังไม่ได้ไปบอกอย่าเพิ่งมาก่อนแล้วก็อ่ะเดี๋ยวลองดูว่าปีหน้าสักช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีโอกาสไปได้ไหมดูว่าถ้ามันไม่ติดงานโปรโมทอัลบั้มหรือว่ามีแผนงานอื่นๆเราอาจจะได้กลับไปอีกไม่ได้ไปอเมริกา13ปีเพราะว่าในช่วง13ปีเราอาจจะไปยุโรป2ปีไปออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ไปอะไรมันจะสลับกันอย่างนั้นอ่ะถ้าไปได้ทุกปีก็โอเคนะคะ เข้าตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวามกราไปถึงเมษาก็จะเป็นช่วงฤดูกาลหน้างานของศิลปินเทียบตอนนี้กับเมื่อก่อนช่วงแรกๆเรายังวางการบริหารเรื่องคิวการรับงานการพักผ่อนยังไม่ถูกแรกๆมันอาจจะสเปรดสปะแล้วก็จะดูแน่นๆแล้วก็มีผลต่อสุขภาพจริงอันนั้นแบบ 2-3 อัลบั้มเราจะรู้สึกได้คือถ้าเราไม่มีงานเราก็อยากไปโอ้คิดถึงนาแล้วอย่างเงี้ยก็อยากไปนอนนาแล้วThank you.